Empirity สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องใน EP ที่ 21 ถึง 22 ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะพิธีแต่งงานของจูอิงกับองค์หญิงใหญ่ถูกจัดขึ้นอย่างอลังการฟาบาดบอกนางเอกงานแต่งของนางจะต้องยิ่งใหญ่กว่านี้แน่แต่นางเอกไม่ต้องการขอแค่ได้ย้อนเวลากลับไปหาองค์หญิงลุยฟาบาดเสียใจที่ไม่สามารถทำให้นางสมปรารถนาได้นางเอกจะเตรียมผลึกน้ำแข็งเพื่อทำค่ายคนข้ามการเวลาด้วยความช่วยเหลือของหยุนเหวินทำให้อุโมงค์การเวลาเปิดออกจากนั้นก็ย้อนเวลาไปตอนที่สู้กับหมาป่าเทพจนกระทั่งเอาชนะได้เห็นองค์หญิงลุยอีกครั้งก็โผล่เข้ากอดด้วยความดีใจลั่วอูอีหนึ่งในผู้นำเผ่าเย่เป่ยเรียกร้องให้ลงโทษนางเอกนางกล่าวว่าคนที่ฆ่าหมาป่าเทพคือฝ่าบาทจึงขอให้อ๋องชีไห่ลงโทษพระองค์แทนลั่วอูอีโมโหที่นางเถียงคำไม่ตกฟากฝ่าบาทตำหนิชาวเย่เป่ยว่ารังแกแม้กระทั่งผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วมอบตาสัญลักษณ์แห่งต้าเฉาให้ในฐานะที่นางมีความกล้าหาญยิ่งกว่าใครอ๋องชีไห่ตัดบทขอให้ฝ่าบาทอยู่กินเลี้ยงรอบกองไฟคืนนี้องหญิงรุ่ยอยากรู้ว่าฝ่าบาทกับอองชีไห่คุยเรื่องอะไรกันจึงจะไปแอบฟังนางเอกห้ามไว้และคิดในใจว่าจะต้องขวางไม่ให้องหญิงรุ่ยแต่งงานจึงจะรักษาชีวิตนางไว้ได้อีกด้านองหญิงใหญ่ตามหานางเอกจนรู้ว่าตอนนี้เข้าไปในอุโมงค์การเวลาที่หยุนเหวินควบคุมอยู่แล้วนางเอกจะทำให้ฝ่าบาทชอบนางโดยเร็วจึงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าขององค์หญิงลุยไปเข้าร่วมงานเลี้ยงรอบกองไฟทุกคนกำลังเต้นรำอย่างมีความสุขนางเอกไปนั่งดื่มกับฝ่าบาทจากนั้นก็โชว์ว่ามีความสามารถในการทำนายอนาคตแล้วขอให้ช่วยให้นางได้เป็นราชินีแห่งต้าเฉาฝ่าบาทมีข้อแลกเปลี่ยนต้องอยู่เป็นเพื่อนพระองค์คืนนี้นางเอกตกใจคิดว่าจะให้นางนอนด้วยฝ่าบาทบอกแค่จะชวนดื่มด้วยกันทั้งคืนต่างหากนางเอกพาฝ่าบาทไปดื่มเหล้าและดูดาวในที่ที่สวยที่สุดของเย่เป่ยฝ่าบาทบอกฮ่องเต้ต้าเฉาไม่เคยสนใจเรื่องแต่งงานหรือเรื่องอื่นนอกจากทำให้ใต้ล่าสงบสุขนางเอกบอกความในใจที่อยากแต่งงานกับฮ่องเต้ก็เพื่อให้คนที่นางรักปลอดภัยฝ่าบาทขอให้นางเลือกระหว่างฮ่องเต้กับคนที่นางรักนางเอกถามในเมื่อแต่งงานกับฮ่องเต้แล้วจะเลือกทั้งสองคนไม่ได้หรอฝ่าบาทตอบว่าตราบใดที่สถานการณ์โดยรวมยังเหมือนเดิมทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามที่นางต้องการนางเอกสารภาพความในใจว่าฮ่องเต้ทรงปรีชาสามารถไปทุกอย่างแถมยังเป็นคนที่เสียสละใครบ้างจะไม่หวั่นไหวแล้วก็เมาหลับไปฝ่าบาทเห็นนางเอ่ยความในใจก็สัญญาจะต้องให้นางเป็นราชินีของพระองค์ให้ได้นางเอกตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองนอนเตียงเดียวกับฝ่าบาทและได้ยินพระองค์เรียกนางว่าไปลูกจึงรู้ว่าที่แท้ฝ่าบาทก็ย้อนเวลากลับมาด้วยเช่นกันนั่นก็เพราะฝ่าบาทเป็นห่วงนางเอกจึงวิ่งตามเข้ามาด้วยจูอิงมอบกระจกวิเศษเป็นของมั่นที่นางเอกแต่งงานกับฮ่องเต้ต้าเฉาเพื่อสองแคว้นจะได้ไร้ซึ่งสงครามองหญิงรุ่ยคิดว่านางเอกไม่เต็มใจจะแต่งงานกับฮ่องเต้เท่าจึงถามความสมัครใจก่อนนางเอกตอบว่ายินดีอองชีไห่เกรงว่าจะเป็นการไม่เหมาะสมฟาบาตรัสว่าเหมาะสมหรือไม่ฮ่องเต้ต้าเฉาจะเป็นผู้ตัดสินเองนางเอกนำสุรามาที่ห้องของฝ่าบาทเพื่อดื่มให้พระองค์ที่ไม่ผิดสัญญาองค์หญิงรุ่ยนำชุดแต่งงานกับเครื่องประดับสำหรับเจ้าสาวมาให้นางเอกแต่ก็รู้สึกอะไรอาวรณ์ที่จะต้องจากกันนางเอกบอกองค์หญิงรุ่ยว่าจริงๆแล้วนางเคยพบกับฮ่องเต้ต้าเฉามาก่อนและอยากจะแต่งงานกับพระองค์จริงๆการที่นางแต่งไปที่นั่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและองค์หญิงก็ยังสามารถไปเยี่ยมนางที่เทียนฉี่ดีไม่ดีจะได้เจอกับอี้อูโยด้วยนางเอกกับฝ่าบาทออกเดินทางคิดว่าทุกอย่างที่นี่ควรจะราบรื่นองค์หญิงด้วยควรจะมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ที่เย่เป่ยแต่หลังจากที่ทั้งหมดจากไปแล้วลั่วอูอีแอบส่งจดหมายไปเสี่ยหยางเพื่อต้องการก่อกบฏทำให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเป็นเหตุให้องค์หญิงด้วยถูกฆ่าตายนางเอกมีลางสังหรณ์ไม่ดีได้ยินเสียงมา ก็รีบออกไปดูเห็นฝ่าบาทกับทหารต้าเฉาแบกศพขององค์หญิงลุยมา ก็เสียใจเดิมทีคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้ไม่นึกว่าองค์หญิงจะมาตายเช่นนี้นางเอกกลับมาปัจจุบันยังคงเศร้าโศกเสียใจกับการตายขององค์หญิงลุยในอดีต
องค์หญิงใหญ่ขอให้นางอยู่กับปัจจุบันและมองไปข้างหน้าใช้ชีวิตให้ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนางเอกจะกลับไปอดีตอีกครั้งหยุนหวนเตือนว่าการเข้าไปในอดีตหลายครั้งจะทำให้ความจำสับสนจนไม่รู้ว่าสิ่งใดคือความจริงสิ่งใดคือภาพในอดีตดีไม่ดีอาจถึงขั้นเสียสติได้จากนั้นก็ชี้ให้ดูรอยแดงที่แขนของนางว่าเป็นผลข้างเคียงจากการกลับสู่อดีตนางเอกไม่ฟังจะไปขอให้อี้อู่โยรวบรวมผลึกน้ำแข็งอีกครั้งส่วนฝาบาทเองก็มีอาการเช่นเดียวกันคือมีภาพในอดีตขึ้นมาในหัวจึงเรียกหยุนหวนมาถามเรื่องคลายกลย้อนเวลาหยุนหวนทูลว่าเนื่องจากฝ่าบาทเป็นผู้ที่เคยได้รับพลังจากเจินซือดังนั้นในการเดินทางย้อนเวลาจึงจะมีผลข้างเคียงมากเป็นพิเศษขั้นร้ายแรงอาจถึงกับสติเลอะเลือนถ้าว่าฝ่าบาทเพิ่งย้อนอดีตแค่ครั้งเดียวคงไม่มีผลกระทบมากแต่หากทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจะยิ่งทำให้จิตวิญญาณแตกสั้นไม่ตายก็เสียสติฝ่าบาทไม่อยากให้นางเอกทำอีกเป็นครั้งที่สองจึงขอร้องให้หยุนเหวินช่วยทำลายอุโมงค์ข้ามเวลาอีอู่โยหาซื้อผลึกน้ำแข็งไม่ได้เลยสักล้านเพราะมีคนกว้านซื้อไปจนหมดนางเอกคิดว่าต้องเป็นฝีมือฝ่าบาทจึงพยายามคิดหาวิธีสร้างค่ายกลด้วยตนเองทั้งวันทั้งคืนรวมถึงคำนวณหาเหมืองผลึกน้ำแข็งอีอู่โยขอให้เสี่ยเซียนจิงพาไปพบเสนาฝานเพื่อผูกมิตรกันไว้ก่อนไปเสี่ยเซียนจิงแอบมาพบลูกสาวเพื่อถามความเห็นเรื่องการแต่งงานแม่นางถังกล่าวว่าแผนผูกมิตรของอีอู่โยดูเข้าทีแต่เรื่องแต่งงานคงต้องขอยกเลิกเพราะไม่อยากแต่งกับคนที่ไม่มีใจให้แต่ถึงจะไม่ได้ดองกันอย่างน้อยการเป็นพันธมิตรกับเสนาฝานคงทำให้ชาววิหกเกรงใจสกุลเสียบ้างพูดจบก็จะไปจากหอชมจันทร์ได้ที่อยู่ใหม่แล้วจะแจ้งกลับมาเสนาฝานมาพบกับอี้อู่โยตามคำเชิญอี้อู่โยกล่าวว่าตอนนี้ตนเองไม่ใช่องค์ชายเผ่าวิหกเป็นเพียงแค่พ่อค้าคนหนึ่งและมีศัตรูคนเดียวกับเสนาฝานต่อไปหากมีโอกาสคงได้ร่วมมือการต่อต้านฮ่องเต้ต้าเฉาแน่นอนฮ่องเต้ขอให้หยวนเหวินสร้างอุโมงค์ข้ามเวลาโดยไม่สนคำเตือนว่าเป็นอันตรายนางเอกตามไปที่แท่นดูดาวแล้วต่อว่าฝ่าบาทเป็นการใหญ่ที่กว้านซื้อผลึกน้ำแข็งไปจนหมดทำลายโอกาสในการช่วยองค์หญิงลุยฝ่าบาทไม่แคร์ว่านางจะเกลียดหรือรักพระองค์เพราะไม่ต้องการให้นางต้องเป็นอันตรายจากการข้ามเวลาไปมานางเอกรุ่มใจที่ไม่สามารถช่วยองค์หญิงลุยจึงดื่มเหล้าจนเมามายหยุนหวนตัดสินใจจากไปหากอยู่ต่อไม่แคล้วโดนนางเอกตื้อให้ทำอุโมงค์ข้ามเวลานางเอกเสียใจที่จะไม่มีใครช่วยหาทางไปพบองค์หญิงลุยได้อีกแล้วฝ่าบาทพระวรกายเริ่มย่ำแย่เป็นผลจากการเดินทางข้ามเวลาจึงจะเร่งสร้างคลองเชื่อมต่อหนิงโจให้เสร็จโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันเสนาฝานก็คิดจะใช้ประโยชน์จากการเก็บภาษีที่เย่โจจึงจะขัดขวางการก่อสร้างเรือให้ถึงที่สุดองค์หญิงใหญ่จะกลับไปดูการก่อสร้างเรือหวังให้เย่โจเป็นบ้านหลังที่สองของชาวเย่เป่ยได้อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าชิงจานกับชิงซู่ขออยู่เทียนฉี่เพื่อเรียนวิชาเสียงกู่นางเอกรับปากจะหาตำแหน่งในสำนักโหราศาสตร์ให้เสนาฝานขอให้อี้อู่โยช่วยชะลอการขุดคลองที่เย่โจโดยการฆ่าชนเผ่าถูปอที่มีความสามารถในการก่อสร้างอี้อู่โยคิดว่าแผนการนี้ไม่เลวนอกจากจะชะลอการก่อสร้างแล้วยังทำให้เสนาฝานกับเสี่ยเซียนจิงพอใจจึงมอบหมายงานนี้ให้เฮ่อจินกับเทียนยิงแต่เฮ่อจินรู้ว่าถูป๋อเป็นพันธมิตรที่ดีกับนางเอกเกรงว่าจะทำให้เขากับนางผิดใจกันอี้อู่โยกล่อมว่าเป็นการทำให้เผ่าวิหกกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งแม่นางถังส่งข่าวให้เสี่ยเซียนจิงรู้ว่าอี้อู่โยร่วมมือกับเสนาฝานหลังเสร็จเรื่องนี้นางจะขอเร้นกายดูแลตนเองขณะที่กำลังเก็บของอี้อู่โยไม่ยินยอมให้นางจากไปแล้ว EP ที่22ก็จบลงติดตามดาราจากเจอจรัส EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ